นี้มาดูเมื่อวานเมื่อวานนี้เนี่ยนะคือจริงๆเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับการติดต่อก่อนหน้านี้แต่ว่าติดขัดเรื่องว่าฝั่งชาติไทยพัฒนาเนี่ยยังไม่สะดวกคือเขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะครับก็เลยมาเป็นคิวสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็ไปที่พรรคเพื่อไทยนะไม่รู้โทรสั่งไอ้ช็อกมินล่วงหน้าด้วยหรือเปล่านะมีคุณท็อปคุณท็อปได้กินช็อกมินเหมือนกันนี่แล้วก็มีคนไปสังเกตค่ะว่าคุณท็อปเนี่ยมาพรรคเพื่อไทยนะใส่เข็มขัดแดงมาเลยนี่เป็นสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าไม่รู้ทีมงานมีภาพใส่เข็มขัดแดงมาเลยคุณวราวุฒิบอกไม่มีอะไรผมปกติผมก็ใส่ของผมอยู่แล้วเข็มขัดสีแดงเนี่ยเหมือนกับคือแบบเนี้ยนักข่าวก็จะจับจ้องไงว่ามีสัญลักษณ์อะไรเน็กไทแดงเข็มขัดแดงไหมอะไรต่างเหล่านี้นะครับค่ะคุณหมอคุณท็อปเนี่ยนะครับคุณท็อปวราวุฒิเนี่ยก็ไปนะแล้วก็นักข่าวถามว่าคือไปก็พูดหลักการเดิมเหมือนกับภูมิใจไทยเหมือนกับรวมไทยสร้างชาตินั่นแหละนะครับเรื่องมาตรา112อะไรต่างๆเนี่ยนะนักข่าวพยายามจะถามว่าเอ๊ะแล้วจะมีครั้งที่2มาอีกไหมครั้งที่2หมายถึงว่าอาจจะมาคุยกันในรายละเอียดเรื่องร่วมรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะคุณท็อปก็ยังไม่ตอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงข่าวของคุณท็อปวราวุฒิแล้วก็คุณหมอชนน่านศรีแก้วครับต้องเรียนว่าการที่จะทำงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะในมิติใดบริบทใดก็แล้วแต่แนวทางแนวนโยบายจะต้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาพวกเราได้เน้นย้ำนะครับจุดยืนข้อหนึ่งที่สำคัญของเราคือการทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เทิดทูนสักการะของพวกเราทุกๆคนดังนั้นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงก็คือว่าการที่เราไม่แตะต้องไม่แก้ไขไม่ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่พรรคชาติไทยยึดไว้ตลอดจนรวมไปถึงแนวทางทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยดังนั้นถ้าหากว่าแนวทางนะครับของพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่มีแนวคิดเช่นเดียวกับชาติไทยพัฒนาคือเราไม่ไปแตะต้องมาตรา112ไม่แก้ไขไม่ยกเลิกและมีแนวทางทัศนคติในเชิงบวกนะครับเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราสามารถมาพูดคุยทำงานกันได้แต่ถ้าหากว่ามีพรรคการเมืองใดนะครับมีแนวทางที่แตกต่างไปจากนี้หรือคิดเห็นไม่ตรงกับเราเราก็จะแยกย้ายกันทำงานดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าสมมติว่านะครับวันนี้ต้องเรียนอย่างที่ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าไม่ใช่พูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งมีแนวทางคล้ายกันกับพรรคชาติไทยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112นั้นถ้ามีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยินดีที่จะสนับสนุนแต่การทำงานของพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีแนวคิดที่แตกแยกออกไปจากที่พวกเราคิดอยู่ถ้ามีพรรคการเมืองใดนะครับมีแนวคิดแตกแยกออกไปนั้นก็คงจะแยกย้ายกันทำงานนะครับไม่ได้คงจะไม่ได้ทำงานร่วมกันนะครับสิ่งที่สำคัญมีทั้งประเด็นเรื่องการแก้ไขและการยกเลิกมาตรา112ที่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและผมได้พูดต่อด้วยว่าคือทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในส่วนของชาติไทยพัฒนาและผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพรรคเพื่อไทยเช่นกันนั้นเราทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เรียกว่าพรรคตั้งกันขึ้นมาเลยทีเดียวเรามีแนวทางที่คล้ายคลึงกันคำถามคือคำตอบของแต่ละพรรคที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับจะเป็นการผลักดันให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือไม่นะครับตรงนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับเราดำเนินการตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขของ8พรรคให้เรามาดำเนินการข้อพิจารณาทั้งหมดนะครับคำตอบที่เราได้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาในชั้นของ8พรรคร่วมเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดคุยกัน8พรรคร่วมเห็นอย่างไรนะครับมันอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นกระบวนการแล้วไปผลักดันนะครับ